ดีค่ะท่านผู้ชมยโสธราค่ะวันนี้นะคะยโสธราเดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะผู้ที่จะมานมัสการสักการะนะคะพระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็พระมหาสาวกก็คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่ประเทศอินเดียได้เชิญมาที่ประเทศไทยและณตอนนี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้นะคะก็ถือว่ามีชาวพุทธนะคะได้เดินทางมากราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมากมายล้นหลามเหลือเกินนะคะทั้งขาจรเข้าขาจรออกนะคะซึ่งยโสธราเนี่ยได้เดินทางมาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะเมื่อเราได้เดินทางมาแล้วนะคะเราก็จะไปสู่สถานที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอธิษฐานแห่งพระมหาสาวกเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นเส้นทางเข้านะคะซึ่งตอนนี้ก็คนก็ยังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะยโสธรามาถึงที่นี่น่าจะสักประมาณ5โมงเย็นนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของ5โมงเย็นนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศในการนำเสนอภาพสดนะคะให้ทุกท่านได้เห็นว่าบรรยากาศของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีผู้คนเข้ามาสักการะบูชาพระบรมธาตุและพระอัครสาวกนี้นะคะก็เป็นที่รู้จักแล้วก็ผู้คนต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนก็เดินทางเข้ามาแบบล้นหลามมากมายเหลือเกินนะคะซึ่งถือว่าเป็นความปลักปลื้มใจและก็ถือว่าเป็นข่าวอันดีที่ชาวพุทธเราได้เข้าสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดนะคะดังนั้นการบูชาในครั้งนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นนิมิตอันดีของชาวพุทธนะคะของประเทศไทยนะที่สามารถได้เข้ามากราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ร่วมกันอธิษฐานจิตแล้วก็ขอพรด้วยนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นสิริมงคลนะคะกับชีวิตแล้วก็ในฐานะเป็นชาวพุทธเพราะว่าพวกเราเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าเนาะทั้ง 2,600 กว่าปีมาแล้วนะคะแต่ณตอนนี้เราถือว่าเราได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้านะคะได้อยู่ใกล้พระอัครสาวกนะคะก็ขึ้นอยู่กับอำนาจสมาธิแล้วก็สมาธิจิตของแต่ละท่านแต่ละคนว่าจะมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าสักปานใดนะคะในระยะทางก็จะมีผู้คนมาจำหน่ายดอกไม้แล้วก็ธูปเทียนนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายเหลือเกินนะคะก็จะมีดอกไม้เนี่ยก็จะมีผู้คนถือดอกไม้อะไรมาต่างๆจะสังเกตได้ว่าบางทีนะคะท่านจะเอาดอกไม้มาเราเอาคนแต่มือพนมดีกว่านะแล้วแต่เราเอามือพนมเอาใจเราเป็นดอกบัวดีกว่าเพราะว่านะเพราะว่าจะต้องถือออกมาเพราะถ้าเอาไว้หมดไม่มีที่เก็บแน่นอนในดอกไม้เนี่ยหมดเขาก็เอาไว้ทำบ้านได้นั่นแหละนี่อันนี้ก็มีบริการดอกไม้นะคะโอ้โห